ทำเอาแฟนๆปลื้มปิติกันยกใหญ่ค่ะสำหรับก้องห้วยไร่ที่ได้เข้าอุปสมบทเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวก็เผยว่าเป็นช่วงชีวิตที่ทำอะไรก็ราบรื่นไปหมดจนกลัวก็เลยขอชิงทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรถือว่าการบวชครั้งนี้ได้พักจิตแล้วก็ได้ใช้ชีวิตกับตัวเองมากขึ้นส่วนที่ลาบวชเงียบๆนั้นมองว่าไม่วุ่นวายดีเลยขอบวชเงียบๆที่วัดแถวบ้านดีกว่าไม่ต้องไปวุ่นวายว่าคุณพ่อคุณแม่เราต้องไปเตรียมกับข้าวให้ใครกินคุณพ่อคุณแม่เราไม่ต้องไปวุ่นวายว่าพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรให้เขาตั้งจิตว่าวันพรุ่งนี้ลูกชายจะบวชก็เลยบวชแบบเงียบๆคุณพ่อคุณแม่พากันไปบวชในโบสถ์แถวบ้านเลยครับอันนี้กี่วันครับพี่ก้องบวช7+1ครับเพราะว่าบวช7 วันแต่ว่าด้วยความต้องโกนหัวแล้วก็เข้าไปเป็นหน้าก่อนครับ1 วันชีวิตมันดีจนมันราบรื่นจนน่าตกใจครับขอจริงทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ถือโอกาสได้พักจิตตัวเองจริงๆถ้าเกิดว่าไปบวชมีศีล227ข้อของพระพุทธองค์ก็น่าจะเป็นอีกกรอบนึงเพื่อทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นครับส่วนวันคล้ายวันเกิดของภรรยาเบลคณิษฐาก้องเผยว่าการได้อยู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นของขวัญที่พิเศษแล้วเรื่องทะเบียนสมรสจริงๆก็จดตั้งแต่ตอนแต่งงานแต่ลงรูปแบบนี้ทุกปีเป็นเครื่องเตือนใจเท่านั้นและสำหรับดราม่าการถอดกางเกงบนเวทีหลังมีแฟนคลับขอประมูลกางเกงในราคา 50,000 บาทเพื่อแลกกับเงินทำบุญหลายคนก็มองว่าไม่เหมาะสมซึ่งคุณก้องเองก็มองว่าเรื่องนี้มองได้หลายแบบเป็นเจตนาที่ดีแต่ก็เข้าใจว่าไม่ได้เป็นภาพที่ดีกับทุกๆคนว่าคือหานั่งมันจะมีผีสิงอยู่จริงว่าเก่งแล้วแต่มุมมองครับจริงๆถามว่าเหมาะสมไหมหรือไม่เหมาะสมผมมองว่ามันมองได้หลายแบบและสิ่งที่ผมทำก็คือผมมองแค่ปัจจุบันขณะตอนนั้นก็บอกว่าถ้าคุณถอดเกงตัวนี้ให้ฉันตอนนี้ฉันจะให้เงินคุณ 50,000 บาทเอาไปให้เด็กกำพร้าซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปติดขัดอะไรการถอดเกงของผมแล้วผมก็ใส่เกงในแล้วในความคิดนะครับซึ่งมันมองได้หลายมุมมันดีไหมผมว่ามันก็ไม่ดีหรอกมันก็ไม่ดีหรอกแต่ณปัจจุบันขณะนั้นตอนนั้นผมมองว่าเงิน 50,000 บาทกับการที่ผมแค่ถอดกางเกงแล้วเด็กๆได้มีอะไรอร่อยมันคุ้มก็เลยทำครับทะเบียนสมรสนี่คือจดทะเบียนตั้งแต่แต่งงานกันแล้วครับผมว่ามันเหมือนเป็นสมบัติพยานรักที่ไม่ใช่แค่ลูกทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ